ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ Happy Birthday ค่ะครูพี่แนท This gift is for you ว้าว Thank you ค่ะครูพี่นุ่นและน้องเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ครูพี่นุ่นพูดว่า This gift is for you ของขวัญนี้สำหรับคุณคำว่า for แปลว่าสำหรับหรือเพื่อนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Christophs แล้วน้องมาดูกันนะคะว่าจะเจอ for ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะWhat are you looking at? I'm looking at the hole that I'm about to play. No, you cannot play. Why not? Your shirt. What about my shirt? Your shirt have no cover. จะพูดอะไรพี่เขาต้องใส่เสื้อมีปกอะครับต้องพูดยังไงครับโถก็งงๆอยู่ว่าปกไปแปล cover ทำไมเพราะ cover ก็แปลว่าปกได้เหมือนกันใช่ไหมโอ้ยมันปกเทปปกหนังสือนู่นเราต้องบอกว่า you have to wear a shirtWith a color. You have to wear shirt with color. Black and yellow are colors. ฟังดีๆดิไม่ได้หมายถึงสี color. กฎกติกามารยาทนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า golf etiquette. Golf etiquette นี่ก็คือมารยาทของการตีกอล์ฟก็คือต้องใส่เสื้อมีปกผมไม่ได้บอก color คือสีผมบอก color. โทษนะครับพี่โปะโปะโปะเคาะเคาะหัวผมทำไมเนี่ยจะได้จำได้ครับเขาเรียกว่าเคาะเหรอเคาะเหรอคือปกปกเสื้อแล้วเคาะเหรอก็คือสี cover คือปกหนังสือปกเทปนู่นปกซีดีตรงนั้น you have to wear a shirt with a collar you have to wear shirt with collar oh why didn't you say so where can I get one I have one for you for free noFor rent. No, for sale. Oh, very handsome. Oh, การเป็นมัดมัดพี่บอกว่าข้าต้องมัดมากเหรอป่ะ Get me my driver. Oh, สงสัยจะมีธุระ Here you are. You are driver. พี่ว่าไงครับนายจะกลับบ้านแล้วเหรอครับยังไม่กลับไม่ได้เล่นเลยเรียกผมมาไหมเนี่ยเขาเรียกอ่ะ I want my driver.Not my driver. Good driver. No, that's my driver. I want my driver. สงสัยจะร้อนนะครับเดี๋ยวบอกอยากได้เดี๋ยวบอกไม่อยากได้ Your driver, sir. Wait a minute. เอามาทำไมเอามาทำไมเนี่ยเรียนมาแล้วจากเทปที่แล้วไมค์กอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟขับคือเอ็กค่ะหัวโตๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า driver ค่ะ Thank you. ใช่ไปทุกทีเลย I need a tea. Tea. Yes.Here you are. Nine. Not iced tea, golf tea. Your tea, sir. Do you have a ball? Yeah, I have two balls. Which one would you like? How many yards? Yard. Oh, yard. Yard. มีเยอะ ลุงชมลุงชื่นป้าชื่นป้าแจ่ป้าแจ่ป้าชื่นป้าแจ่เขาไม่ได้ถามถึงยาดพี่ภาษาไทยก็ถามภาษาอังกฤษ How many yards? How many yards? เออแล้วไงอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมครับในการวัดระยะทางในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันก็มีเยอะเนาะ milesหรือจะใช้กิโลเมตรอย่าลืมนะครับไม่ใช่กิโลเมตรนะฮะแต่ในวงการกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาจะใช้ yards นั่นเองครับ yards ก็คือหลานั่นเองครับที่ออสเตรเลียบางประเทศอาจจะใช้เมตรหรือว่า meters เนี่ยนะครับแต่ส่วนมากแล้วใช้ yards yards ก็ไม่ใช่ญาติเยอะนะครับในภาษาอังกฤษคำว่าญาติโยมเนี่ยนะฮะก็คือ relatives ส่วนลูกพี่ลูกน้องคือ cousin นะครับ cousin คือลูกพี่ลูกน้องแต่ถ้าไปออกเสียงว่า cousin จะแปลว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วครับ แต่ตอนนี้กลัวว่าถ้าพี่เอ็กเนี่ยไม่พูดภาษาอังกฤษถูกเนี่ยเขาจะสิ้นแล้วนะครับเนี่ย350 yards โอ้โหโอ้โหโอ้ nice shot เฮ้ยเย้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 โก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 
เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการคริสจ๊อบน้องๆเห็นการใช้ฟอร์กันบ้างหรือเปล่าครูพี่นุ่นจะอยู่จุดหนึ่งนะคะที่พูดว่า for you สำหรับคุณน้องๆคะคำว่า for นะคะจะแปลว่าเพื่อหรือสำหรับค่ะเราจะใช้ตามด้วยคำสามคำนี้ค่ะคือคำนาม pronoun ที่เป็นกรรมแล้วก็ตามด้วย verb ing ได้ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I will bake a cake for you ฉันจะอบขนมเค้กเพื่อคุณน้องๆเห็นการใช้ for ไหมคะการใช้ for ในที่นี้นะคะตามด้วย pronoun ค่ะที่เป็นกรรมคือคำว่า you นั่นเองเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่า pronoun ที่เป็นประธานและกรรมมีรูปเป็นแบบไหนกันบ้างประธาน I จะเปลี่ยนเป็น me you เป็น you เหมือนเดิม we เปลี่ยนเป็น us they เปลี่ยนเป็น them he เปลี่ยนเป็น him she เปลี่ยนเป็น herและ it เป็น it เหมือนเดิมค่ะส่วนตัวอย่างของคำว่า for ที่ตามด้วย verb ing นะคะตัวอย่างเช่น this knife is used for cutting bread มีดเล่มนี้ใช้สำหรับหั่นขนมปังค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for นะคะตามด้วย verb ing คือคำว่า cutting นั่นเองนอกจากนี้นะคะ for ยังใช้บอกช่วงเวลาหรือระยะเวลาได้ด้วยค่ะจะแปลว่าเป็นเวลานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I have lived here for 2 years ฉันอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา2 ปีแล้วน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for ในที่นี้แปลว่าเป็นเวลาค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet น้องลองดูด้วยกันนะคะว่าจะเจอคำว่า for อยู่ที่ไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะDragonfly เมื่อกี้เจอแมงปอด้วยโอ้ธรรมชาติจริงๆเลยเฮ้ยคุกกี้อันนี้ต้องเป็นอุปกรณ์เก็บชาแน่เลยให้เดานะ You really know nothing about tea, do you? Do you know anything about tea? No So we even ก็หายกันง่ายไม่รู้เราก็ไม่รู้งั้นเราไปหาคนที่รู้แล้วมาพูดคุยเรื่องชาหน่อยไหมLike a stroll in the park. นั่นสิฮะก็เหมือนกับการเดินเล่นในสวนจริงๆแต่ว่า walk in the park หรือ stroll in the park เนี่ยจะหมายถึงว่าโอ้มันอะไรที่ง่ายๆไม่มีอะไรเรื่องกล้วยๆอะไรอย่างนี้แต่บอกได้เลยนะทำชานี่ไม่ใช่เรื่องกล้วยนะโอ้โหเป็นเรื่องของชาถูกต้องเลยนะครับ and that's why we're here with Khun Thak who is the assistant managing director here at Chui Phong Tea Ranch เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของที่นี่สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหนี่ก่อนอื่นเลยต้องถามเรื่องของชาที่ก่อน so compared to other countries aroundThe world, how is tea grown in Thailand different? คือถ้าเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยฮะชาที่อยู่เมืองไทยมันแตกต่างอะไรยังไงกับที่อื่นครับ Well, tea in Thailand has different taste from other parts of the world. Compared with the climate, so soil and temperature, it makes the tea taste different. ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของ soil เรื่องของดินแล้วก็เรื่องของ temperature แล้วก็เรื่องของอุณหภูมิเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับกลิ่นและรสของชาเนี่ย ต่างจากของที่อื่นสุดยอดเลยนะฮะคงต้องถามย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับ Legend has it that tea was discovered in China over like 2,000 years before Christ ใช่ไหมโอ้โหประมาณ 4,000 ปีที่แล้วใช่เยอะมากเลยฮะ So was tea then the same as the tea we grow and drink today ระหว่าง 4,000 ปีที่แล้วเนี่ยมาจนถึงตอนนี้เนี่ยชาเนี่ยมันเหมือนหรือต่างนี่ยังไง Any mutation กลายพงกลายพันธุ์กันบ้างไหม Well I think people create more recipe of tea they create more blended tea blended tea ที่แปลเป็นไทยว่าไงดีพี่ชาผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาอบกับกลิ่นนู้นกลิ่นนี้ซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนจะเป็นแบบ pure tea มากกว่าทีนี้อยากรู้ขั้นตอนมากเลยอ่ะ Can you please tell us the process that turns the green leaves here into tea yeah that we drinkToday กระบวนการมันเริ่มยังไงก่อนเนี่ยจริงๆจะมีหลักๆอยู่6ขั้นตอนนะคะ there are 6 the main process first of all is the hand pick process ใช้มือหยิบเลยคือหลักๆคือเราใช้3ใบยอดเราก็เลยต้องใช้ hand pick โห
โอ้โหพอเก็บปุ๊บเสร็จปุ๊บเป็นไงต่อครับ next process we go to the withering process the solar withering ตากค่ะ withering process ใช่ค่ะ and after that we go to the fermentation process เอาไปหมักขั้นตอนหมักนี่ก็คือสำคัญเลยหมักนานก็จะเป็นชาแดงหมักกึ่งหนึ่งก็จะเป็นชาอูหลง right. ถ้าไม่หมักเลยก็คือ non fermented นี่ก็คือจะเป็นชาเขียวเลยหมักเสร็จเนี่ยเราก็จะไปที่ขั้นตอนการคั่วชา it's like rolling process and put all the tea leaves them in the rolling machine yeah. just use the high temperature to roll the tea to make it like a round shape for อูหลง tea คือการคั่วแล้วก็นวดไปในเวลาเดียวกันทำให้ชาอูหลงเนี่ยเกิดเป็นก้อนกลมขึ้นมาเลยแล้วพอได้เป็นชาเสร็จแล้วก็คั่วชาเสร็จเราก็จะไปที่ขั้นตอนการอบชาdrying process ก็คือไล่ความชื้นออกไปจากชาทั้งหมดเพื่อให้ชาเก็บได้นานขั้นตอนการอบนี่ก็คือต้องพิถีพิถันอย่างดีเลยโอเค How about the seedlings ไอ้ตัวเมล็ดชาเนี่ยของต้นชาอันนี้เอาที่ไหนครับ10กว่าปีมาแล้วนะคะเราได้รับต้นกล้าชามาจากไต้หวันแล้วเราก็คือลงแปลงปลูกก็ต้องค่อยๆปลูก How long does it take for those seedlings to grow into an age where we can actually It takes 3 years that you can start picking the tea leaves And how long is its maturity ความเป็นผู้ใหญ่เขาได้อยู่ได้อีกนานแค่ไหนก่อนที่จะต้องฟันทิ้งประมาณ30ปีค่ะระหว่าง30ปีนี่ก็คือก็เก็บได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อย Are most teas in Thailand organicในเมืองไทยนี่ส่วนมากจะเป็นชาแบบออร์แกนิก Well all teas born here are unsprayed ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะ So no pesticides เด็ดแล้วก็คือทานได้เลย Now besides drinking นอกเหนือจากการดื่มแล้วนะคุกกี้อยากจะรู้จริงๆว่ามันเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหม Yeah can tea be used for anything else In beauty line we can use it as an ingredients for lotion hand cream or shampoo conditioner ในส่วนที่มันเกี่ยวผลิตภัณฑ์ความงาม Cosmetics ทั้งหลายนะแล้วก็รวมถึงแชมพูสบู่อะไรก็ว่ากันจะมีเรื่องแบบใส่ชาลงประกอบบ้างสำคัญมากนี่ขอลงไปดูอีกรอบนะเมื่อกี้เราไปเดินมั่วซั่วอยู่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรกันเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนคุณตั๊กพาเราไปลงไปอีกรอบลงไปรอบได้เลยมีเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่า for กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่บอกว่า can tea be used for anything else ชาสามารถใช้สำหรับอย่างอื่นได้อีกไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for แปลว่าสำหรับนั่นเองค่ะน้องๆคะคำว่า for นะคะนอกจากจะตามด้วยคำนามหรือ verb ing ได้แล้วเนี่ยยังตามด้วย subject บวก verb ได้ด้วยค่ะถ้าคำว่า for ตามด้วย subject บวก verb แบบนี้นะคะเขาจะแปลว่าเนื่องจากหรือเพราะว่าค่ะตัวอย่างประโยคเช่น I didn't know that she is your sister for I have never seen her before ฉันไม่รู้ว่าเธอคือน้องสาวของคุณเพราะว่าฉันน่ะไม่เคยพบเธอมาก่อนน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for ในที่นี้เนี่ยตามด้วย subject บวก verb เพราะฉะนั้นเลยแปลว่าเนื่องจากหรือเพราะว่าค่ะถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าแม่ของฉันทำอาหารให้พวกเราภาษาอังกฤษจะพูดว่า My mom cooks for ตอบอะไรดีคะระหว่าง we กับ us ตอบอะไรดีนะTikTokถูกต้องนะคะตอบ us นั่นเองค่ะ My mom cooks for us แม่ของฉันเนี่ยทำอาหารให้พวกเราน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for นะคะจะบวกด้วย pronoun ที่เป็นกรรมนั่นเองในที่นี้คือคำว่า us ค่ะถ้าครูพี่เด็ดต้องการจะพูดว่ามีดเล่มนี้ใช้เพื่อแล่เนื้อเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ This knife is for meat ใช้อะไรดีนะระหว่างคำว่า slice กับ slicing TikTokใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า slicing นะคะ This knife is for slicing meat น้องๆเห็นไหมคะคำว่า for นะคะต้องตามด้วย verb ing ในที่นี้คือคำว่า slicing นั่นเองโอ้โหใครตอบถูกเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King และอย่าลืมนะคะที่จะลุ้นไปกับเพื่อนๆว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดได้กี่คำและที่สำคัญน้องๆก็สะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ Good morning Vocab King โอเคสู้ๆนะเริ่มคนแรกเลยน้องป๊อกแป๊กค่ะOkay, welcome our first player. Your word is broken. B-R-O-K-E-N. Your answer is... Correct! Excellent! Great job, 1 point. คนต่อไปเชิญเลยค่ะ All right, player 2. Welcome.
Your word is fitness. F-I-T-N-E-S-S. Your answer is... Correct! 2 for 2. All right, player 3. Your word is... Suitcase. S-U-I-T-C-A-S-E. Your answer is... Correct! Great job! 3 out of 3. This is looking... Player 4. Welcome. Your word is... Objective. O-B-J-E-C-T-I-V-E. Your answer is... Correct! Great job! Wow! 4 out of 4. ไม่ธรรมดานะคะ No pressure. Relax, relax. ไม่ต้องกดดันตัวเองนะเพื่อนถูกหมดแล้วทำของเราให้ดีที่สุดอย่าตอบเองเอ้า Just kidding. Okay, our last word. Your word is opposition. O-P-P-O-S-I-T-I-O-N. Your answer is... Correct! 5 out of 5! You listen! Yeah! เก่งมากเก่งมากเลยโอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะฝึกสะกดคำแล้วก็ท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะใช่แล้วค่ะว่าแต่วันนี้มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจมาเติมพลังคำศัพท์ให้น้องๆกันบ้างคะวันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำศัพท์คำว่า fitness ที่เป็นคำนามแปลว่าสมรรถภาพทางร่างกายค่ะน้องๆคะคำว่า fitness ที่เป็นคำนามแปลว่าสมรรถภาพทางร่างกายใช่ไหมคะครูพี่แนทจะยกตัวอย่างประโยคให้ฟังค่ะPhysical fitness is essential for everyone. สมรรถภาพทางร่างกายสำคัญสำหรับทุกคนส่วนคำว่า fit เป็น verb แปลว่าพอดีนั่นเองค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันชอบเสื้อตัวนี้มากเลยมันพอดีกับฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I like this shirt so much. It fits me. เห็นไหมคะคำว่า fit ในที่นี้นะคะเป็น verb แปลว่าพอดีนั่นเองส่วนคำว่าคับหรือแน่นนะคะเราจะใช้คำว่า tight ที่เป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่น this shirt is too tight for me เสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยมันคับไปสำหรับฉันแล้วน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tight นะคะเป็น adjective แปลว่าคับหรือแน่นนั่นเองโอ้โหเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนเที่ยวใต้ทะเล 10,000 เมตรเรื่องนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ครับเรามาอยู่กับคุณฮาเซเบะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของแจมสเต็กนะครับบอกว่าท่านเอาเรือมาจอดรอเราแล้วรอเราเลยนะและเป็นเรือที่ไฮเทคมากๆของญี่ปุ่นเลยชื่อไคเมโอ้นี่เห็นไหมนี่ก็คือเรือที่เพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเป็นเรือที่ไปค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรใต้ทะเลเลยจามเซกเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็ตอบมาว่านะฮะทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนะฮะโลกใต้ทะเลเพราะว่าใต้ทะเลเนี่ยนะฮะมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าล้ำค่ามากๆที่เรายังไม่เจอนะครับที่จามเซกเนี่ยจะเป็นคนค้นคว้าวิจัยนี้มาแล้ว40กว่าปีนะครับมีพนักงานอยู่ประมาณ 1,000 คนแล้วก็นะฮะภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ครับอ้าวชักสับสนไปใหญ่แล้วค่ะนี่คือเรือขององค์กรขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นเลยนะคะเนี่ยแล้วเราจะขึ้นเรือไปทำอะไรกันล่ะคะยิ่งฟังยิ่งสงสัยรีบขึ้นเรือกันเร็วค่ะจะได้รู้กันสักทีคุณฟูจิもう生物のサンプル、それから資源のサンプル、いろんなサンプルを処理します。すぐにもうそうですね。そこからもうまっすぐに。ตอนนี้เขาเป็นห้องนะฮะทดลองครับบอกว่าสามารถเอาทรัพยากรจากใต้ทะเลผ่านห้องมาได้ง่ายๆครับก็คือต่อจาก
ทางข้างหลังได้เลยครับนี่เราเข้ามาในคลังแสงของเรือลำนี้เลยนะคะสิ่งที่วางไว้คือสิ่งที่เก็บขึ้นมาจากใต้ทะเลเพื่อการวิจัยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าใต้ทะเลลึกเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญอีกแหล่งที่ยังรอการค้นหาค่ะซึ่งเรือลำนี้ก็พยายามทำงานอยู่ตลอดเลยค่ะเรือลำนี้ครับมีความสามารถพิเศษที่เรือลำอื่นไม่เคยมีมาก่อนตรงไหนบ้างนั่นก็คือครับไม่ได้ว่าเป็นแค่เรือเฉยๆครับไม่ใช่เป็นเรือโดยสารครับแต่เป็นเรือหาทรัพยากรใต้ทะเลซึ่งมีความสามารถพิเศษก็คือนะฮะสามารถวิ่งไปด้วยแล้วก็หาคลื่นไปด้วยครับส่งคลื่นหาสิ่งต่างๆรอยเว้ารอยนูนของใต้ทะเลครับซึ่งธรรมดาแล้วเรือลำเดียวมีความสามารถแค่หนึ่งอย่างแต่เรือลำนี้มีความสามารถหลายอย่างครับว่าไงเสียอายใต้ทะเลลึกนี้จะเป็นยังไงครับบอกว่านะครับใต้ทะเลลึกจะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ก็มีออนเซ็นน้ำร้อนนะครับผุดขึ้นมาครับผุดขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นป่องแบบนี้ฮะแล้วก็ป่องที่ว่านี่นะถ้าเราตัดแล้วกลับไปนี่จะมีโลหะมีทองมีอะไรเยอะแยะมากมายครับตัดเข้าไปเลยนี่ก็เป็นปูชนิดหนึ่งครับทำไมถึงมีขนเยอะเขาบอกว่านะฮะขนเนี่ยเป็นที่ที่อยู่ของสัตว์ใต้ทะเลนะครับแล้วปูมันก็จะใช้นะครีมของเขาเนี่ยฮะกรรไกรของเขาเนี่ยลูดสิ่งมีชีวิตแล้วมันเอาเข้าไปในปากเพื่อกินสิ่งมีชีวิตที่ติดที่ขนตัวเองครับเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ใต้ทะเลลึกจะมีสีขาวซีดนะคะเพราะว่าไม่โดนแสงเลยและพวกเขาก็จะอยู่ได้แต่ใต้ทะเลที่ลึกมากๆถ้าขึ้นมานี่ถึงแก่ชีวิตเลยนะคะเพราะว่าแรงดันน้ำไม่เท่ากันหอยที่นะฮะมีความพิเศษที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นหอยที่ตรงผิวหนังของเขาเนี่ยมีสารที่เป็นเหล็กผมว่าลองเอาแม่เหล็กเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆนะถูกดูดติดเลยการทดลองวิจัยของ James Tech เดินหน้าไปเรื่อยๆค่ะนิทรรศการที่เราเห็นอยู่นี้บอกให้เรารู้ว่าองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและจะพาแสงสว่างมาให้มวลมนุษย์แน่นอนค่ะนี่ก็คือเรือนะครับที่เขาใช้เจาะใต้ทะเลนะครับลงไป 10,000 เมตรนะครับโดยการใช้ท่อแบบนี้ครับมีการต่อท่อทีละ10เมตรทีละ10เมตรทีละ10เมตรนะครับต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไป 10,000 เมตรแล้วก็เอาดินตรงที่10,000 เมตรเนี่ยประมาณ10เมตรเนี่ยเอาส่วนเนื้อดินตรงนี้นะครับเอาขึ้นมาวิจัยครับนี่ก็คือหัวเจาะนะครับหัวเจาะจะมีรูปร่างหลายๆอย่างนะครับอย่างหัวเจาะตัวนี้นะครับเป็นหัวเจาะที่นะครับสามารถพังทลายพื้นนะฮะได้มีพลังงานสูงมากนะครับตรงหัวนี้เขาบอกว่านะฮะที่เป็นตุ่มๆนี้ทำมาจากเพชรมีความสามารถเจาะสิ่งที่แข็งมากๆเจาะเข้าไปได้ครับส่วนหัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นการเจาะแบบสไลด์ฮะแล้วก็นะฮะสังเกตนะครับว่าตัวหัวเจาะนี่นะฮะตรงกลางจะมีรูใช่ไหมฮะไอตัวนี้นะฮะคือใช้เจาะจริงมาแล้วนะฮะแล้วดินเนี่ยจะไปไหนก็คือดินจะเข้ามาอยู่ตรงกลางนี้นะฮะแล้วเอาดินเนี้ยมาวิจัยครับแต่การวิจัยก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของแหล่งพลังงานใหม่ๆเท่านั้นนะคะเขายังต้องการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมใต้ทะเลตั้งแต่ในอดีตด้วยเพื่อจะเป็นความรู้ในการรักษาสภาพแวดล้อมต่อไปในอนาคตค่ะ中に今何も入ってないですけども、はい、この中に資料が、まあ、掘られた資料が入ってきます。あ、なるほど。ก็คือนะครับ、ดินที่เอามาจากใต้ทะเลลึกนะครับ 7,000 เมตร 9,000 เมตรเนี่ยดินจริงๆจะมาอยู่ในนี้ครับผมแล้วก็นะฮะดินที่เอาขึ้นมานะครับใต้ทะเลลึกนะครับก็ถ้ามาพังมันนะก็จะไม่รู้ว่าดินนี้เป็นยังไงครับก็เลยเข้าเครื่องนู้นครับเครื่องที่ชื่อว่า CT scanner นะครับเหมือนกับการตรวจร่างกายเราเปรียบเลยครับแต่ว่าเอาอันเนี้ยเข้าไปตรวจโดยไม่ให้พังดินครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าชั้นของดินเป็นยังไงครับแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตยังไงบ้างครับเราเคยเห็นห้องวิจัยที่วิจัยเรื่องบนดินมาดูกันสิคะว่าแล้วถ้าวิจัยสิ่งที่มาจากใต้ทะเลลึกจะต้องแตกต่างอย่างไรคะและภายในพื้นที่ที่เราเห็นนี่แหละค่ะที่อาจจะทำให้เกิดการสร้างก๊าซมีเทนไฮเดรตขึ้นมาได้ในอนาคตเขาสำคัญไม่ใช่เล่นเลยนะคะคุณที่เลติสครับครับเขาบอกว่านะฮะในห้องนี้นะครับเป็นห้องที่นะครับใช้มีการวิจัยนะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลนะครับนี่โดยการเอามือใส่แบบนี้ครับแบบนี้ฮ่ข้างในนี้นะครับเขาบอกว่านะฮะมีการทดลองนะครับไม่ให้เอาออกซิเจนเข้าไปข้างในนะครับเพราะอะไรครับถ้ามีออกซิเจนแล้วสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะฮะจะ
เสียชีวิตด้วยออกซิเจนและการทดลองของเรือลำนี้ก็ยังทำให้ได้คำตอบเพื่อจะระวังป้องกันคลื่นยักษ์สึนามิได้ด้วยค่ะโอ้โหเรือไคเมนี่เป็นเรือที่ไฮเทคมากๆเลยนะคะคุณพี่นุ่นสามารถใช้วิจัยโลกใต้ทะเลได้เป็นอย่างดีเลยใช่แล้วค่ะครูพี่แนทแหมพอพูดถึงโลกใต้ทะเลนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับทะเลนั่นเองคำว่าซีนะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าทะเลนั่นเองส่วนคำว่าใต้ทะเลภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า under sea หรือ under water นั่นเองค่ะจะเป็น adjective ค่ะน้องๆคะถ้าจำได้แล้วเราลองมาเล่นเกมกันหน่อยนะคะคำแรกคำว่าทะเลภาษาอังกฤษคือใช่แล้วค่ะคำว่า sea นั่นเองคำที่สองค่ะคำว่าใต้ทะเลมีสองคำจำกันได้ไหมเอ่ยมีคำว่าอะไรบ้างใช่แล้วค่ะคำว่า under sea กับ under water นั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วลองมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้กันเรื่องอะไรบ้างข้อแรกนะคะ for ที่แปลว่าสำหรับหรือเพื่อสามารถบวกคำนาม pronoun ที่เป็นกรรมแล้วก็ verb ing ได้ด้วยใช่แล้วค่ะคำว่า for นะคะถ้าตามด้วยระยะเวลานะคะจะแปลว่าเป็นเวลาค่ะส่วนคำว่า for นะคะที่ตามด้วย subject บวก verb เนี่ยจะแปลว่าเนื่องจากหรือเพราะว่าค่ะและพลังคำศัพท์ที่เราได้เติมกันไปในวันนี้คือคำว่า fitness แปลว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกาย fit แปลว่าพอดี tight แปลว่าครับหรือแน่น sea แปลว่าทะเลunder sea under water แปลว่าใต้ทะเลนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆ level up กันหรือยังเอ่ยค่ะ level up แล้วนะคะน้องๆต้องฝึกฝนนะคะหมั่นทบทวนเป็นประจำสม่ำเสมอเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่หมั่นทบทวนฝึกฝนหรือท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่บอกว่า heart in your mouthแต่ไม่ได้แปลว่าหัวใจอยู่ในปากนะคะแต่แปลว่าอาการทำตัวไม่ถูกนั่นเองใช่แล้วค่ะเป็นอาการตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกนะคะเหมือนกับการที่ถ้าน้องๆบางคนเนี่ยจะต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นก็อาจจะมีอาการ heart in your mouth นั่นเองค่ะถ้าน้องๆไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะน้องๆก็ต้องมันฝึกฝนอาจจะซ้อมกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านนะคะจนเกิดความเคยชินนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ